ผู้ชมคะมาดูในเรื่องของฟรีวีซ่าถาวรกันบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกระแสมากๆก็คือไทยจีนตอนนี้เองนะคะฟรีวีซ่าถาวรไทยจีนได้มีการแสดงอภินิหารแล้วคือดันยอดนักท่องเที่ยวนะคะของประเทศจีนเดินทางเข้ามาไทยในปี2567นี้ยอดพุ่งเลยล่ะค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลไทยจีนได้มีการออกมาตรการวีซ่าฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว2ประเทศสำนักงานธทท.ในประเทศจีนทั้ง5สำนักงานไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้คุนหมิงเฉิงตูแล้วก็กวางโจนะคะได้มีการติดตามผลการตอบรับมาตรการดังกล่าวพบว่าตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของจีนแล้วก็เว็บไซต์ท่องเที่ยว trip.com คาดว่าปีนี้ค่ะ2567นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้น2เท่าและนักท่องเที่ยวชาวจีนก็จะเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึ้น3เท่าด้วยกันเมื่อเปรียบเทียบกับปี2562ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด19นั่นเองค่ะเรามาดูสถิติกันคุณผู้ชมตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2567นี้นะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะคะกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวโดยข้อมูลจาก C-Trip ระบุว่านักท่องเที่ยวจีนค่ะเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 30% และจำนวนออเดอร์ของนักท่องเที่ยวไทยนะคะที่เดินทางเข้าไปในเที่ยวที่จีนก็สูงขึ้นถึง3เท่าตัวเลยนะคะถึงร้อยละ160เมื่อเทียบกับปี2562จึงมั่นใจค่ะว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในไทยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็ยังต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าตลอดจนบริการของบ้านเราด้วยนะคะ